คุณฟังคะวันนี้ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองเราคุยกันเรื่องศาลปกครองเปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ยื่นฟ้องคือนับตั้งแต่ศาลปกครองได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี2544ก็ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเปิดแผนกคดีต่างๆการเปิดศาลปกครองในภูมิภาคเพื่อจะรองรับปริมาณคดีที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้วิวัฒน์ไปตามบริบทของสังคมวันนี้ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นศาลปกครองได้พัฒนาการดำเนินการล้ำขึ้นไปสู่การเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเรียกสั้นๆว่า e-court ก็ได้นะคะโดยการเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะที่เริ่มให้บริการคุณฟังก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกระบวนการวิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆจะทำกันยังไงน่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ดูแล้วจะทำแบบไหนหลายอย่างหลายประการเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ตในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งนะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังนะว่าศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรแล้ววิธีการดำเนินการเราจะทำกันยังไงนะคะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณสุดังครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังสวพ FM91ทุกท่านครับค่ะอันดับแรกต้องให้ท่านรองเล่าให้ฟังก่อนเลยนะคะว่าศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคืออะไรคะท่านรองครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยนะครับโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจของศาลปกครองนะครับและโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าการติดต่อราชการนะครับรวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้ในระบบไอทีหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเองนะครับก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับโดยกำหนดให้ศาลปกครองเนี่ยสามารถนะครับหรือมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรับฟ้องคดีนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากรับฟ้องแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไขไปถึงให้มีการดำเนินการกระบวนพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเพื่อให้มีการทำเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็ได้มีการประกาศใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ปี2562นะครับกำหนดวิธีการยื่นฟ้องและกำหนดวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาในทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินการใน2เรื่องนี้ครับคุณสุนันท์ครับค่ะอันนี้หมายถึงว่าเราเริ่มแล้วใช่ไหมคะทั้งเรื่องของวิธีการฟ้องแล้วก็การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะครับคือในเรื่องนี้นะครับท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับและก็ท่านอธิบดีศาลปกครองกลางนะครับได้มีประกาศกำหนดให้มีการเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้นะครับก็คือในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองกลางโดยเริ่มตั้งแต่วันที่30 พฤษภาคม 2562ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนศาลปกครองชั้นต้นอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยก็จะทยอยกันดำเนินการครับคุณตนันครับค่ะเอ๊ะถ้าลองคะแล้ววิธีเดิมยื่นฟ้องโดยตรงหรือไม่ก็ฟ้องทางไปรษณีย์เนี่ยเรายังให้ใช้วิธีได้อยู่หรือเปล่าคะอันนั้นยังใช้ได้อยู่ครับคุณตนันครับเพราะว่าการฟ้องคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความจริงแล้วถือเป็นทางเลือกของคู่กรณีนะครับคดีจะฟ้องแบบเดิมยื่นฟ้องเข้ามาหรือยื่นไปทางนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าคู่กรณีประสงค์จะยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นคู่กรณีที่จะประสงค์ยื่นฟ้องหรือยื่นคำคู่ความด้วยวิธียื่นตรงต่อศาลหรือส่งไปเช่นเดิมเนี่ยก็คงดำเนินการได้ซึ่งศาลก็คงบังคับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือทั้งสองฝ่ายให้ดำเนินการให้ดำเนินคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับศาลคงบังคับไม่ได้นะครับค่ะค่ะ
หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสมมติถ้ามีฝ่ายหนึ่งต้องการจะให้พิจารณาดำเนินคดีทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อีกฝ่ายหนึ่งคู่กรณีไม่สนใจวิธีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ยเกิดความต้องการไม่ตรงกันล่ะคะท่านรองแล้วจะทำยังไงครับครับใช่ครับคือเรื่องนี้เป็นไปได้ครับแล้วก็โดยสารเนี่ยจะคำนึงถึงความประสงค์ของกู้นี้เป็นหลักนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องดูกู้นี้ว่าเขาประสงค์ยังไงด้วยครับคุณธนันท์ครับค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับศาลเหมือนกันนะคะแล้วไม่ทราบว่ายังสามารถจะดำเนินการฟ้องคดีเนี่ยนอกเวลาราชการได้ด้วยหรือเปล่าคะครับคือในเรื่องของการฟ้องนอกเวลาราชการเนี่ยนะครับผมขอเรียนคำถามตะกี้นิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันก็คือว่าถ้าเกิดผู้ความฝ่ายหนึ่งประสงค์นะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์เนี่ยต้องเรียนนิดเดียวนะครับขอย้อนกลับไปว่าเนื่องจากว่าในการฟ้องคดีปกครองเนี่ยคนฟ้องเนี่ยอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกชนฟ้องหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐฟ้องเอกชนก็ได้ใช่ไหมครับในประเด็นที่เอกชนฟ้องหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานพร้อมอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับถือว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่เนี่ยมีความพร้อมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วและยังเป็นนโยบายของรัฐด้วยนะครับที่จะดำเนินการต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ไม่ใช่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าในคดีปกครองบางเรื่องที่เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองเป็นฝ่ายฟ้องเอกชนเช่นพวกสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบางทีเอกชนที่ฝ่ายถูกฟ้องนี่อาจจะไม่พร้อมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าเกิดในกรณีเช่นว่านี้นะครับเมื่อหน่วยงานฟ้องแล้วเนี่ยศาลเนี่ยจะรับภาระในการจะทำสำเนาคำฟ้องและเอกสารต่างๆและส่งไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาระของศาลนะครับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระเหมือนกันนะครับค่ะคือทำได้แต่ว่าเหมือนงานต้องเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือประชาชนได้รับความสะดวกไม่ต้องวิ่งไปยื่นเอกสารที่ศาลนะคะแล้ววิธีการที่เราจะฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลายท่านฟังถึงตรงนี้อาจจะสนใจว่าเอ๊ะสมมติถ้าเรามีคดีจะฟ้องศาลที่ศาลปกครองจริงๆเนี่ยวิธีการเราต้องทำยังไงคะท่านรองครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็คือว่ายิ่งคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วครับวิธีการก็คือประการแรกเลยคนฟ้องนะครับหรือผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามขั้นตอนและวิธีการที่มีการกำหนดไว้นะครับโดยระบุตัวบุคคลที่ต้องแสดงบัตรประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยนะครับก็จะให้มีการกำหนดชื่อผู้ใช้งานที่เราเรียกว่า user name อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีรหัสผ่านหรือ passwordซึ่งได้รับมาจากการเข้าลงทะเบียนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มใช้งานตามวัตถุประสงค์เช่นยื่นฟ้องยื่นคำขอหรือยื่นอะไรต่างๆมายังศาลนะครับและนอกจากนี้เนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อส่งฟ้องตรงเนี้ยท่านอาจจะร่างก่อนนะครับเมื่อท่านร่างคำขอคำฟ้องต่างๆแล้วระบบเดี๋ยวจะให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจทานความถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะตกลงดำเนินการต่อไปนะครับและเมื่อมีการส่งคำฟ้องหรือคำขอผ่านระบบแล้วเนี่ยระบบจะตอบกลับโดยอัตโนมัติไปยังทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ฟ้องหรือผู้ยื่นเอกสารเราเนี่ยมีความมั่นใจว่าศาลได้รับแล้วนะครับซึ่งผมขอเรียนว่าเมื่อดำเนินการด้วยวิธีนี้วิธีดังกล่าวแล้วเนี่ยผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลก็จะต้องเป็นผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้งานและมีรหัสผ่านเท่านั้นนะครับผู้อื่นเข้าไปดูก็คงไม่ได้นะครับส่วนตะกี้ประเด็นนี้ขอเพิ่มนิดที่คุณชนนันถามว่าไอ้ฟ้องได้24ชั่วโมงใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพอเป็นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องถือว่าต้องฟ้องได้ครับแต่ว่าการยื่นเอกสารเนี่ยสามารถทำนอกเวลาได้แต่ต้องเรียนนิดนึงนะครับต้องย้ำนิดนึงว่าเมื่อยื่นนอกเวลาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการยื่นในวันแรกที่ศาลเปิดทำการนะครับกรณีนี้ต้องเรียนย้ำจริงๆว่าการยื่นคำฟ้องหรือคำให้การหลังเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับอาจจะเป็นการยื่นฟ้องมาพ้นเวลาการฟ้องคดีก็ได้หรือเกินเวลาที่ศาลกำหนดได้ครับค่ะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะท่านรองครับปกติการยื่นคำฟ้องคำขอต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเองนะคะและบางทีเอกสารบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอ๊ะแล้วประเด็นนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าล่ะคะอ๋อประเด็นนี้คงไม่มีครับคุณธนันท์ครับเพราะว่าระบบที่มีการลงชื่อผู้ใช้งานและมีรหัสผ่านเนี่ยเป็นระบบที่สามารถใช้ได้โดยเจ้าของที่ลงระบบเอาไว้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นโดยระเบียบของศาลปกครองเนี่ยจึงถือว่าเมื่อผู้ที่ลงระบบไว้ได้ยื่นคำฟ้องหรือคำขอต่างๆทางระบบงานคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยก็ให้ถือว่าผู้ยื่นนะครับได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องหรือคำขอรวมทั้งถือว่ารับรองข้อความในเอกสารนั้นแล้วครับอันนี้เราป้องกันไว้แล้วครับคุณผู้ชมค่ะแล้วบางรายที่อาจจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอันนี้ยังต้องเดินทางไปจ่ายด้วยตัวเองไหมคะท่านรองอ๋ออันนี้ปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าสามารถจะชำระได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือวิธีการโอนเงินซึ่ง
ศาลได้กำหนดวิธีการเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณนันท์ครับค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือหลายๆคดีเนี่ย ก็จะต้องมีเรื่องของพยานนะในเมื่อคู่กรณีไม่ต้องไปศาลแล้วแล้วพยานล่ะคะพยานไปไหมคะท่านรองเออกรณีอาจจะต้องมาศาลนะครับเพราะว่าเป็นการฟ้องหรือแม้จะดำเนินกระบวนพิจารณาทางลิขสิทธิ์ก็ตามแต่หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเรียกคู่กรณีหรือพยานคนใดมาให้ถ้อยคำเนี่ยศาลก็อาจจะมีหมายเรียกให้เข้ามาที่ศาลได้นะครับแต่ว่าตามระเบียบแล้วเนี่ยให้ศาลเห็นสมควรเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอเนี่ยครับศาลอาจจะมีคำสั่งให้ไต่สวนคู่กรณีหรือพยานโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือระบบการประชุมทางจอภาพได้นะครับซึ่งรวมถึงการพิจารณาคดีของศาลด้วยนะครับเช่นสมมติว่าผู้ฟ้องเนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกนะครับได้มายื่นฟ้องที่ศาลปกครองกลางนะครับและศาลเห็นว่าอาจจะต้องเรียกให้ผู้ฟ้องมาให้ถ้อยคำซึ่งในเรื่องนี้ศาลอาจจะออกไปเองหรือว่านั่งพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาที่ศาลปกครองกลางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ฟ้องคดีอยู่ที่นครนายกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมาที่ศาลนะครับแต่สามารถให้ถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประชุมทางจอภาพได้นะครับแต่ว่ามีประเด็นนิดเดียวนะครับว่าสถานที่ที่ผู้ฟ้องจะใช้เชื่อมสัญญาณกับศาลนั้นเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่ศาลประกาศกำหนดนะครับเช่นอาจจะเป็นศาลกลางอะไรเป็นต้นนะครับทั้งนี้เนี่ยศาลจะต้องพิจารณาก่อนว่าสถานที่ที่จะเชื่อมโยงสัญญาณนั้นเนี่ยมีความชัดเจนในการถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยครับคุณนันท์ครับค่ะท่านรองคะมีคนสงสัยว่าถ้าไม่ถนัดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิธีแบบเดิมๆโทรสารหรือแฟกเนี่ยยังสามารถที่จะยื่นฟ้องยื่นคำร้องได้ด้วยหรือเปล่าคะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตามระเบียบวิธีพิจารณาคดีเนี่ยครับเดิมเนี่ยมีบางกรณีที่สามารถดำเนินการทางโทรศัพท์ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการกำหนดให้ชัดเจนนะครับและครอบคลุมถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาในทุกขั้นตอนเอาไว้แล้วครับโดยกำหนดให้คู่กรณีเนี่ยที่จะส่งคำฟ้องหรือคำคู่ความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของศาลที่ประกาศกำหนดนะครับและถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับโทรศัพท์ของศาลเป็นวันที่ยื่นเอกสารนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือผู้ยื่นเนี่ยจะต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับเอกสารต่อศาลนะครับในโอกาสแรกที่จะกระทำได้นะครับโดยยังต้องลงลายมือชื่อและรับรองข้อความในเอกสารเช่นเดียวกับการฟ้องคดีด้วยเอกสารครับค่ะเรียกว่าคือสบายใจได้คือวิธีเก่าที่เคยใช้ในการไปพึ่งพาศาลเนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มวิธีใหม่ให้สะดวกมากขึ้นนะคะก็อันนี้หลายท่านที่จะเพิ่งผ่าศาลปกครองก็สบายเลยนะคะเดี๋ยวนี้สามารถยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะคะแต่ว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านรองก็คือว่าบางคนอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วถ้าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเนี่ยการพิจารณาคดีของศาลปกครองจะเร็วขึ้นหรือเปล่าคะอันนี้ต้องเรียนว่าการเมืองคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้นะครับเช่นลดระยะเวลาที่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์การส่งสำนวนเอกสารไปยังส่วนต่างๆของศาลภายในนะครับหรือการพิมพ์หมายต่างๆของศาลเนี่ยนอกจากนี้เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วได้ในความด้วยความรวดเร็วนะครับและไม่ได้ใช้เวลาในการส่งเอกสารไปทันทีเนี่ยศาลก็ได้รับข้อมูลเร็วขึ้นนะครับเช่นผู้ฟ้องมีคำฟ้องแล้วขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวศาลก็จะส่งคำฟ้องและคำขอเนี่ยไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงได้ทันทีซึ่งอาจจะเป็นวันที่ยื่นฟ้องหรือวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องยื่นชี้แจงภายในเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งในเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้ศาลได้รับคำชี้แจงของผู้ฟ้องของผู้ถูกฟ้องได้เร็วกว่าระบบเดิมนะครับซึ่งส่งผลให้สามารถเนี่ยสามารถที่มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคำขอชั่วคราวหรือการมีคำสั่งในเรื่องต่างๆหรือคำพิพากษาคดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะค่ะฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าหลายท่านก็คงจะได้เข้าใจนะศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-court กันชัดเจนนะคะว่าถ้าท่านจะใช้บริการท่านจะต้องทำยังไงมีประเด็นไหนที่นะอาจจะคิดว่าเอ๊ะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านลองได้ชี้แจงให้ทราบหมดแล้วนะคะท่านลองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะครับก็ถือว่าการจะให้มีศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-court นะครับก็เป็นเรื่องที่การเพิ่มช่องทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันด้วยนะครับและเชื่อว่าเมื่อการเปิดใช้ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-court ในส่วนนี้แล้วเนี่ยจะทำให้การพิจารณาคดีปกครองเป็นไปได้โดยอย่างเรียบง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับและจะส่งผลดีต่อการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนและการบริหารจัดการของภาครัฐโดยรวมครับคุณตนันครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งนะคะมาเล่าเรื่องใหม่ๆที่จะให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นให้เราได้ฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง